ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหัตถศิลป์นะคะรายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยศาสตร์ของไตรเซนนะคะโดยอาจารย์ดร.หัตถะเลขจิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเต็มยนต์นิดนึงค่ะแพรสบายดีไหมสบายดีค่ะสบายดีนะก็มาพบกันเวลาใหม่นะคะ 4:30 ตอนเย็นถึง 6:00 ค่ะตอนนี้ก็มีผลงานเยอะเลยใช่ไหมคะก็มีละครอุ้ยกำลังจะออนเรื่องนึงเล่นกับน้องทรายด้วยนะคะก็ดาวลงฟ้าผู้ผ่าสีเงินจะออนวันที่7ธันวาคมนี้ค่ะทางช่อง3ที่อาจารย์ไปบวงสรวงใช่ค่ะอีกเรื่องนึงเพิ่มพระนางน้องทรายก็เล่นเหมือนกันอาจารย์ก็บวงสรวงเหมือนกันอันนั้นช่อง7นะคะก็ต้องติดตามรับชมนะทางกาตนากรุ๊ปเนี่ยมีเนื้อหาสาระเรื่องราวนะภาพยนตร์ดีๆแต่ที่สำคัญรายการอาทิตย์ช่องมิราเคิลก็เรื่องราวดีๆเช็คเช่นเดิมครับใช่แล้วกับเรื่องราวลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตแล้วที่สำคัญวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านตามสัญญาน้องแพรจะเห็นหนังสือเล่มนี้มั้ยครับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะคะโอ้โหรูปหล่อทีเดียวนะคะด็อกเตอร์ของเราซึ่งครั้งหนึ่งแจกซึ่งครั้งหนึ่งเคยวางที่เฟซบุ๊กตอนนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วก็มอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่รับชมรายการเราแล้วร่วมสนุกเพียงแค่ส่งเรื่องราวของท่านคำถามดีๆนะส่งมาที่นะฮะตามนี้เลยครับพิมพ์เฮจเจนะคะแล้วก็ขอชื่อนามสกุลด้วยนะคะก็ส่งข้อความนะคะมาที่หมายเลข4221606ซึ่งวันนี้มีกี่เล่มให้แฟนรายการคะ3เล่ม3ชุด3เล่มคำว่าชุดเนี่ยแสดงว่ามีนะฮะอ๋อนี่นะมีแผ่น VCD แผ่นด้วยเป็นเรื่องราวของอักษรกอไก่ถึงฮอทุกคู่มี2แผ่นเหรอคะข้างในนะครับมีกี่แผ่นคะอาจารย์ข้างในมีมันน่าจะมี2สีด้วยกันนะฮะแต่2แผ่นด้วยกันแผ่นเนี่ยคือทำไว้จนจำไม่ได้ฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะแน่นอนมีลุ้นแน่3ท่านประกาศผู้โชคดีท้ายรายการก็คือชุดหนึ่งนะคะคุณจะได้รับหนังสือนะคะที่ตอนนี้ไม่ได้มีวางแล้วที่ C1 Book นะคะก็พิเศษมากๆรวมถึง VCD นะคะชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงได้ด้วยลายเซ็นนะคะซึ่งก็อาจารย์หัตถะก็ทำเอาไว้นะคะมี2แผ่นด้วยกันมอบให้ฟรีๆนะคะสำหรับผู้โชคดี3ท่านนะคะ SMS นะคะพิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลและข้อความนะคะส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็เห็นว่าวันเสาร์ที่26พฤศจิกาที่จะถึงนี้มีกิจกรรมอีกแล้วนะคะเป็นการนั่งกระสินไฟกระสินน้ำและกระสินดินนะครับนะฮะธาตุทั้ง4นะฮะขาดลมอย่างเดียวนะดินน้ำลงไปให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32นั่นเองท่านผู้ชมอาจจะเคยได้นั่งกระสินไฟมาบ้างนะฮะแล้วบางท่านอาจจะมาฟื้นเรื่องราวของการควบคุมสมาธิกรรมฐานเพื่อให้เกิดความดีงามน้อมถวายเป็นพระกุศลนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่พระองค์ท่านนั่นเองเราก็เลยเป็นลูกที่ดีด้วยการนั่งให้มีสมาธิเจริญจิตให้มีกรรมฐานแล้วก็ประสานศีลให้มั่นคงดำรงไว้ซึ่งความเป็นคนดีนะครับก็ส่งเป็นพระราชกุศลนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนี้นะคะเราจะจัดกันที่นี่เลยนะคะ Miracle Studio กัตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะเวลาเริ่มตั้งแต่10โมงเป็นต้นไป10โมงเช้านะคะซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมีคอฟฟี่เบรกมีน้ำดื่มให้ด้วยนะฮะก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็มีของแจกด้วยโอ้ดีมากๆเลยไปร่วมบุญกันนะครับมาร่วมบุญกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0851293697และ0831997972นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะมาอยากเป็นคนดีเนาะนะคะก็ต้องมีศีลมีอะไรทำมีศีลทำศีลทำมาโลกาไม่วินาศสถินศีลทำให้กลับมาโลกาวินาศว้าวนะคะต้องร่วมบุญกันถวายแด่พระองค์ท่านนะคะมาร่วมกันเยอะๆนะคะรวมถึงวันเสาร์ที่3ธันวาคมต่อเนื่องกันไปนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะแฟนๆรายการทุกท่านประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่านะคะมาร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยนะคะรวมถึงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช3ธันวาคมนะคะตรงกับวันเสาร์เราจะเริ่มกันประมาณ7โมงเช้านะคะอาจารย์7โมงเช้าเนี่ยที่เขื่อนลำตะคองก็จะเลี้ยงพระก่อนเลี้ยงพระเนี่ยจำนวน89รูปด้วยกัน89รูปแล้วเราก็ถวายสังฆทานนะให้นิมนต์พระเดชพระคุณเจ้านะครับสวดพระชยมงคลคาถาแล้วก็สวดนะฮะสวดหมายถึงว่าการสวดบุญสร้างบารมีนะครับถวายนะพ่อหลวงของเราเราจะมีการทำบุญพระสงฆ์ทั้งหมด89รูปนะคะรวมถึงมีพิธีสืบชะตาครับพิธีสืบชะตาก็คือการไหว้ขอพรพระเนี่ยเพื่อมาปกปักรักษาให้เสริมพวกเราเนี่ยได้เป็นคนที่คิดดีทำดีและมีการเจริญจิตด้วยนะฮะทำสมาธิกันอย่างฉบับย่อแล้วก็มีการสวดมนต์หน้าองค์พระพุทธานจอมราชันในช่วงเช้าในช่วงพอในช่วงเย็นในช่วงเย็นเราจะมีจุดเทียนถวายความอาลัยนะคะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเราจะนำขับร้องเพลงโดยคุณจอมขวัญกัลยาใช่ค่ะครับก็พร้อมกันวันที่
3ธันวาคมนะคะซึ่งเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำตะคองนะคะก็อยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงหรือว่าแฟนๆรายการของเราสะดวกเดินทางไปร่วมกันนะคะอยากให้ทุกคนได้มาพบเจอกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยค่ะอาจารย์ต้องถามว่าไปทำอะไรมาคะที่วัดบ้านบ่าอ๋อครับช่วงหน้าต้องไปทำอะไรมาอ๋อทางผมใช่ไหมใช่ค่ะเพราะบ้านบ่าก็คือเป็นกฐินที่พวกเราครอบครัวมีแล้วก็จะแนวร่วมกับมูลนิธิธรรมเนี่ยได้ไปดูแลวัดบ้านบ่านี่คือสร้างโบสถ์มาประมาณ30กว่าปีเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จจนคนสร้างนี่เนี่ยเสียชีวิตหลายท่านบ้านบ้านบ่าก็จะมีตะเคียนคู่เนี่ย4ต้นด้วยกันนะครับเข้ามาควบคู่จนตะเคียนนี่งดงามแต่ว่าหลังกามก็ไม่สำเร็จเสร็จสิ้นสักทีจนที่พวกเราได้เจอแล้วได้ทราบเรื่องราวหลังจากที่ได้เปิดอบรมกรรมฐานคณะกรรมการที่วัดก็ขอความช่วยเหลือมาเราก็ไปต่อเนื่องฮะทั้งกฐินทั้งว่าป่าจนในที่สุดวันนี้นะฮะก็กำลังจะเสร็จสิ้นฮะเร็วๆวันนี้แล้วหลังคาโบสถ์นะครับมีพระประธานก็เป็นพระนักปกมีพระนามเหมือนก็เป็นพระนักปกก็มีพระนามผมให้พระนามว่าพระพุทธรัตนมงคลชัยหรือหลวงพ่อแสนล้านนั่นเองนะครับนะซึ่งเราก็จะมีภาพบรรยากาศมาให้ชมในช่วงหน้านะคะช่วงนี้เรามาตอบ SMS กันก่อนนะคะกติกาเหมือนเดิมเลยนะคะใครมีอะไรจะถามครูถามอาจารย์หัตถานะคะพิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ข้อความส่งมาที่422-1606แต่ถ้าหากต้องการพูดคุยสายสดนะคะลงทะเบียนก่อน024960493และ024960494นะคะพร้อมแล้วเรามาตอบ SMS กันเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับมาที่ SMS นี้คุณวรพลค่ะสวนสวนเมื่อไหร่รู้จักค่ะอาจารย์สวนนี่ก็คือสวนทำไร่ทำสวนนะค่ะไม่ใช่เดินสวนกันไม่ใช่เดินสวนกันนะครับสวนเมื่อไหร่จะขายได้ความหมายคือสวนเมื่อไหร่ขายได้สวนที่ทำงานนะบ้านเพกแล้วบ้านเพกอยู่ที่ระยองระยองค่ะนะครับระยองแล้วเจอกันที่วัดสมานมิตรนะลงท้ายว่าเดี๋ยวเจอกันวัดสมานมิตรเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในโครงการที่โบสถ์เนี้ยนะฮะก็อยู่ในโครงการของมูลนิธิธรรมด้วยแล้วที่เนี้ยนะฮะล่าสุดก็สร้างพระศิวลีสูงถึง4เมตรด้วยกันค่ะแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีการสร้างพระใหญ่คำถามที่คุณวรพลบอกว่าสวนเมื่อไหร่จะขายได้นะครับขายได้ราคาไหมก็ได้มีการต่อรองแล้วนี่ฮะอาจจะมีการเจรจาในเร็ววันนี้แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าขายได้ก็ขายไปแล้วกันถ้าจำเป็นแต่ถ้าไม่จำเป็นหรือว่ายังพอประคับประคองได้อยู่ผมอยากให้รอช่วงประมาณพฤษภาคมพฤษภาเป็นช่วงที่ขาขึ้นแล้วก็บวกลบคูณหารมีกำไรเนื้อไม่ขาดทุนมากไม่ติดลบเยอะแล้วยังมีเอาไปต่อยอดตัวอื่นเป็นทรัพย์สินตัวอื่นได้อีกด้วยวรพลนะครับไปเจอกันวัดสมานมิตรนะคะท่านต่อไปเลยค่ะรู้จักวัดสมานมิตรไหมยังไม่เคยไปกับอาจารย์เลยค่ะน้องแพรตกข่าวแหมนานๆจะมาร่วมกันน้องแพรจะได้ดูในแฟนเพจเนาะจะได้มีโอกาสก็จะไปร่วมบุญกันอยากชอบไปหล่อพระอยู่แล้วเนี่ยคือตระกูลน้องแพรเขาชอบทำบุญอยู่แล้วใช่ไหมฮะทั้งครอบครัวพระอยู่แล้วใช่นะครับมีโอกาสแล้วน้องแพรจะไปเที่ยวนะครับวัดสมานมิตรท่านต่อไปนะคะคุณเฉลียวผาบุตรานะคะเกิดวันที่12เมษายน16นะคะ 9:15 อาชีพที่ทำอยู่ดีไหมครับถ้าบอกไม่ดีจะเลิกได้ไหมนะก็ไม่ได้ต้องทำต่ออาชีพอะไรก็ตามที่พอใจสุจริตแล้วก็พอมีพอใช้พอกินพอเพียงอันนี้อยู่ได้อยู่ดีอยู่ได้ก็อยู่ดีต่อไปแล้วกันเฉลียวครับมันมีช่วงนึงบางครั้งเนี่ยช่วงเงินมันสต็อปเซอร์วิสมันเป็นยังไงนะหยุดไปในสถานที่ที่กำลังจะคิดว่าอำนวยความสะดวกและปลอดภัยที่สุดจริงๆไม่ใช่มันเป็นจังหวะคุณขาลงนิดเดียวเรื่องการเงินแล้วยังทำต่อได้ไหมระยะนี้เพียงแค่รักษาระดับเพดานบินก่อนแต่ระยะยาวผ่านพ้นแล้วไปได้ดีครับนะฮะเฉลียวตู้ต่อลุยต่อนะครับอย่าท้อถอยนะฮะค่ะท่านต่อไปค่ะใครที่ส่งเข้ามามีลุ้นนะครับหนังสือ3เล่มกับ3ชุดไม่ใช่3เล่ม3ชุดเลย3ชุดเลยนะครับนะคะคุณคณาทิพย์ค่ะบ้านเลขที่211นะคะการเงินโชคลาภและสุขภาพค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะอ๋อที่ให้โชคลาภใช่ไหมครับบ้านนี้จะถูกหวยครับ6445นี่น้องแพรรู้สึกจะกดเดิมคำว่าถูกหวยเนี่ยไม่ได้บอกหวยเรื่องของโชคลาภนะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินการทองที่คล่องตัวเพราะการทำงานบางทีเนี่ยจังหวะจากคนมันมาแล้วจังหวะบุญเก่าของเดิมมาเสริมเติมแต่งมีโอกาสลุ้นเรื่องโชคลาภพอสมควรทีเดียวเชียวครับนะฮะสุขภาพดีไหมคะสุขภาพเรื่องการเงินก็โอเคแต่สุขภาพกายไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอาจจะต้องตรวจเช็คบ้างโดยเฉพาะเรื่องราวของการปวดเจ็บหรือปวดลูกตาก็เรียกลูกตาไหมในตาตัวเองในตาลูกตาชาวบ้านๆค่ะบ้านบ้านคนบ้านบ้านนะค่ะมาดูต่อค่ะทีนี้ความเครียดนะมันสะสมรวมทั้งเรื่องของคอเลสเตอรอลที่เรื่องของดูตำแหน่งอะไรเงี้ยเหรอคะไม่ถึงกับความดันแต่เป็นเรื่องของหัวใจนะฮะสะสมมาเพราะอาหารการกินคุณคณาทิพย์นะฮะอย่างน้อยมันก็ต้องตรวจตัดเลือดใช่ไหมฮะต้องไปดูแลให้คุณหมอเช็คสักนิดนึงก็ดีครับก็ดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยเนาะนะคะท่านต่อไปเลยค่ะ
ุ่นพาราดอนครับนะคะเกิดวันอังคารที่25กันยายนบ้านเลขที่ทับ82ค่ะกุมารทองอยู่ไหมพร้อมไม่ได้บูชามานานแล้วชะตาชีวิตเป็นยังไงน้องแพรลองโทรศัพท์ไปถามกุมารทองกันโทรศัพท์เลยเหรอคะมีโทรศัพท์รุ่นไหนได้ไม่มีไม่โทรไม่ติดนะครับคุณพาราดอนเนี่ยนะเขาบอกว่าบ้านเรือนนี้309ทับ82นะฮะจากเลขฐานชัยภูมิแห่งการปฏิบัตินะฮะคือการปฏิบัติทำเจริญสมาธิเยอะๆเนี่ยกุมารรักเทพชอบนะฮะมนุษย์รักษาหลังคุณเนี่ยการที่ให้เสบียงบุญน้อยลงถึงแม้เราจะให้เป็นสิ่งของไหว้ของบุญบานสันเก่าบ้างตามที่สามารถจะหาได้มันก็ได้ระดับหนึ่งมันไม่ได้ถึงขนาดว่าเราสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยเขาบอกว่ากุมารเนี่ยหรือเทพชั้นสูงเนี่ยเขาอยากได้รับโดยรับแล้วเนี่ยเขาจะเกื้อกูลคุณทันทีค่ะนะกุมารหรือเทพที่มาคุ้มของเขาว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่านะเจ้ากรรมและในเวรที่มาเกื้อกูลแล้วมาส่งเสริมค่ะไม่ได้บอกว่ามาทำลายล้างนะฮะค่ะหลังๆคุณเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ศีล8บ้างศีล5บ้างยังพ่องนะฮะฉะนั้นวิธีนะสมาทานศีลมาแล้วก็มาปฏิบัติแล้วให้สัจจะตัวเองว่าจะรักษาศีลข้อไหนเป็นแน่แน่เลยว่านะแล้วหลังนั้นก็แผ่กุศลจิตให้กุมารหรือเทพที่รักษาด้วยวิธีนี้จะเป็นวิธีเติมพลังแห่งดวงจิตแห่งเทพนะจะมาคุ้มครองปกปักรักษาได้ดีขึ้นเพราะเทวดานี้สร้างบุญไม่ได้แล้วนะไม่เหมือนมนุษย์สร้างได้ก็แผ่ได้ฉะนั้นเวลาเข้ามาอยู่ก็อยากสร้างบารมีร่วมมนุษย์ที่อยู่อาศัยก็ต้องแผ่ให้บ่อยๆด้วยกันให้เรื่องธรรมะให้เรื่องของการปฏิบัติธรรมให้เรื่องการดูแลศีลเดินทางธรรมได้ไหมพื้นฐานดีอยู่แล้วเดินต่อลุยต่อนะครับพาราดอนครับอย่าอ่อนล้าและลอยแรงครับเอาใจช่วยนะท่านต่อไปค่ะคุณอาทิตยาสีตีเจริญวัฒนากุลนะคะสมุดประการจองบ้านไว้นะคะแบงค์จะอนุมัติไหมคะนะคะบ้าน 5/30 กับที่เปล่าจะขายได้ไหมคะขายได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าเพื่อนเขาชื่อแบงค์ก็จองไว้ไม่ใช่ค่ะธนาคารธนาคารรู้ไหมธนาคารอนุมัติไหมนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยทิศทางหรือเครดิตคุณผ่านดีนะครับเพียงแต่รวบรวมเอกสารเติมนิดนึงมันจะลื่นไหลนะครับจากยอดที่เคยอยากได้จาก4ค่ะขยับไปหลัก5หลัก6หลัก7ได้แต่ตอนนี้เอกสารข้อสัญญาหรือว่าเรื่องของข้อมูลต่างเนี่ยมันสะดุดเรื่องเอกสารแค่นั้นเองนะอย่างอื่นผมว่าผ่านแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวกับที่เปล่าจะขายได้ไหมบ้านครับ2คำถามไงที่เปล่าตัวเองจะกู้แบงค์จะยื่นแบงค์ผ่านไหมผ่านแล้วที่เปล่าจะขายได้ไหมที่เปล่าเนี่ยค่อนข้างจะสะดุดตัวตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่จากภาวะเศรษฐกิจจากความคล่องตัวด้วยนะครับเงินอาจจะฝืดอาจจะเฟ้อในช่วงนี้ระยะที่จะนะผ่านพ้นได้แล้วก็ขายได้ดีอ่ะช่วงประมาณนะฮะกลางปีไปแล้วแล้วก็ตัวเลขน่าสนใจนะครับเหมือนจับวางไว้เลยแต่ณตอนนี้อย่าไปผีผามขายไปแล้วขาดทุนค่ะเดี๋ยวจะเสียใจเปล่าๆใช่ครับเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเปล่าๆนะมาท่านต่อไปดีกว่าค่ะยังไม่ทันรุ่นพี่สุเทพมาพี่สุเทพพูดจะมีเรื่องกันเปล่าๆทำไมคะไม่รู้เหมือนกันอยากรู้มั้ยฮะเดี๋ยวให้โทรหาพี่สุเทพไปอยู่พี่ทันมาเลยค่ะโทรศัพท์เมื่อกี้ก็โทรหากูมานะตอนนี้ต่อพี่สุเทพต่อนะครับมาคุณสุภกิจอึ้งชัยเจริญนะคะปีนี้จะหมดนี้มั้ยครับอาจารย์ขอบคุณครับสุภกิจนะฮะอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วนะฮะสภาวะการจัดระบบการเงินเนี่ยมีความคล่องตัวเป็นพิเศษแล้วคุณอย่าลืมนะฮะผมดูชนะเก่าของเดิมก็ทุเลาแล้วเชื่อครับว่าปีนี้ทุเลาแต่ปีหน้าหมดครับนะค่ะท่านต่อไปค่ะก็ดีใจด้วยเนาะค่ะบางครั้งมีหนี้เยอะแล้วทุกดีค่ะบางคนหมดหนี้แล้วโอ้ยเฮฉลองใช่ครับทุกที่สุดก็คือคนเป็นหนี้ครับไม่เป็นหนี้ดีกว่ามาเลยค่ะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณกิรณาเหรอคะคุณกิรณากลัดภาษีนะโอกาสที่จะซื้อที่ดินมาคะมาคะจบวัยรุ่นมากเลยมาคะมาจากมาคะนะครับคือเวลาส่งเอเซ็ตมาเนี่ยนะครับให้ส่งชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ให้อาจารย์มาพูดช่วงเช้านะครับตามแพร่ไปด้วยนะครับไม่เหมือนกันแต่ช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับก็ชื่อนามสกุลก็เพียงพอแล้วแล้วคำถามถ้ามีหมายเลขเบอร์โทรก็บอกมาค่ะฉะนั้นคำถามนี้ก็คือกิรณาเขาบอกว่าโอกาสจะซื้อที่ดินมีไหมเล็งตั้งใจหวังผลมันมาอยู่แล้วแหละลุยต่อสิครับความสำเร็จมีเยอะมาคะแน่นอนครับนะคะแน่นอนนะคะมาครับนะครับมีไหมคะมีไหมคะโอเคนะคะมีโอกาสครับกิรณาครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวสำหรับของรางวัลนะคะผู้โชคดีนะคะกติกาเฮดเจนะคะชื่อนามสกุลข้อความด้วยก็ได้นะคะขอจังหวัดด้วยก็ได้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วก็สายสด024960493 024960494นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่เดียวค่ะครับผม